สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่7สิงหาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาลัยและณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้วันนี้เวลา 14:36 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินำศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2560เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคณะอนุกรรมการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติและผู้ติดตามศิลปินแห่งชาติร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2560มีจำนวน17คนดังนี้สาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายสมศักดิ์ชาวนาธาดาพงศ์สาขาจิตรกรรมนายสราวุธดวงจำปาสาขาประติมากรรมนายเสวตเทศธรรมสาขาประติมากรรมนายสมชายแก้วทองการออกแบบแฟชั่นนายศิลป์พงษ์หานยุทธสถาปัตยกรรมสาขาวรรณศิลป์ได้แก่นางเพ็ญศรีเคียงสิรินางพิบูลศักดิ์ละครพลนายเทพสิริสุขโสภาสาขาศิลปะการแสดงได้แก่นางสาวสุรางดุริยพันธ์คีตศิลป์นางรัตติยะวิกสิทธพงศ์นาฏศิลป์ไทยนายบุญศรีรัตนังดนตรีพื้นบ้านล้านนานายวิรัตอยู่ถาวรดนตรีสากลท่านผู้หญิงวราพรปราโมทณ อยุธยานาฏศิลป์สากลนายพิมพ์ปฏิพานพึ่งธรรมจิตดนตรีไทยสากลศาสตราจารย์มัทนีโมทดารารัตนินสาขาละครเวทีนายยุทธนามุกดาสนิทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์นายคเนศเขามูลคดีภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของศิลปินว่าเป็นบุคคลสำคัญที่สร้างสรรค์ศิลปะอันงดงามไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินและเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติสืบต่อกันมายาวนานปัจจุบันมีศิลปินได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวนรวม295คนโดยเสียชีวิตไปแล้ว135คนมีชีวิตอยู่160คนศิลปินแห่งชาตินอกจากได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแล้วยังได้รับสวัสดิการจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้แก่เงินค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาทค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบราชการรวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัยครั้งละไม่เกิน 50,000 บาทเมื่อเสียชีวิตจะมีค่าช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 บาทและเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานอีกไม่เกิน 150,000 บาทเวลา 15:15 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระ
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวรจิตวัฒนศิลป์ประธานแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและนางนลินนินอุบลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำนายทิติสุทธิยุทธผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์ประจำปี2560เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาพฤกษศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเปอร์ตูสหรัฐอเมริกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตประธานพระวโรกาสให้เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยเฝ้าวันนี้เวลา 16:43 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตประธานพระวโรกาสให้นายเอมิลิโอเดลมิเกลกาลาเบียเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่การนี้ประธานเลี้ยงน้ำชาด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงถวายสักการะพระอัฐิอดีตสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2561วันนี้เวลา 14:12 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียนและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่8โดยทรงได้รับมหาสมณุตมะพิเศษในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10โดยทรงได้รับพระมหาสมณุตมะพิเศษในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่13โดยทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เวลา 14:39 นาทีเสด็จไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครทรงถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียนและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณจวนอุทธายีมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่16ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้พระสงฆ์สามเณรวัดมกุฏกษัตริยารามและประชาชนเฝ้ากราบถวายสักการะด้วยเวลา 14:58 นาทีเสด็จไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตทรงถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียนและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณโปรดกิติโสภณะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่14ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้พระสงฆ์สามเณรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและประชาชนเฝ้ากราบถวายสักการะด้วยเ
เวลา 15:29 น.เสด็จไปยังวัดสะเกษเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายทรงถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียนและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณอยู่ญาโนทยะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่15ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้พระสงฆ์และสามเณรวัดสะเกษเฝ้ากราบถวายสักการะด้วยประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกเหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอย.ได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจออกไปถึงวันที่31 สิงหาคม 2561ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง 16:00 น.วันนี้ตลอดทั้งวันที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาจำนวนมากเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับหลักฐานการสมัครมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7 ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานและขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้วยเพื่อเข้ารับสิ่งของพระราชทานมีหมวกแก๊ปผ้าพันคอบัตรประจำตัวจิตอาสาทั้งนี้ในวันที่12 และ 17 สิงหาคม 2561ทางสอย.ของดรับสมัครเนื่องจากมีภารกิจสำคัญในบริเวณพื้นที่รับสมัครซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1510-1511และ02283-2745 02283-2013ภริยานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีไปร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารจังหวัดชลบุรีวันนี้ที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนางนราพรจันโอชาภริยาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีไปร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2561จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกับทางศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการบรรจุเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวทราทิพย์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์เพื่อส่งมอบให้แก่สำนักพระราชวังนำไปส่งมอบต่อให้กับเกษตรกรที่ต้องการนำไปปลูกขยายพันธุ์นอกจากนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ